ปัจจุบันวัคซีนโควิดมีทั้งหมด4ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือเราเรียกว่า mRNA วัคซีนก็จะใช้ส่วนประกอบของสารพันธุกรรมที่เรียกว่า mRNA มาผลิตเป็นวัคซีนส่วนชนิดที่2ก็คือเราเรียกว่าเวกเตอร์ไวรัสวัคซีนนะคะก็คือใช้ไวรัสที่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงแล้วก็มาใส่ส่วนประกอบของสารพันธุกรรมของเชื้อโควิดเข้ามานะคะเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันส่วนชนิดที่3ก็คือเราเรียกว่า inactivated วัคซีนนะคะก็คือวัคซีนเชื้อตายแล้วก็ผลิตจากการที่ใช้ไวรัสตัวเป็นๆ เนี่ยเอามาทำให้ตายซะนะคะแล้วก็ผลิตเป็นวัคซีนเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันนะคะส่วนชนิดสุดท้ายก็คือเป็นโปรตีนสับยูนิตวัคซีนก็คือเราใช้ส่วนประกอบของโปรตีนของไวรัสนะคะมาผลิตเป็นวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันค่ะจะว่าเหมือนไหมก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะคะเนื่องจากมีเทคโนโลยีในการผลิตวัคซีนที่มีหลากหลายมากขึ้นปัจจุบันนี้การผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่เราจะใช้เป็นกลุ่มของ inactivated วัคซีนคือใช้วัคซีนเชื้อตายนะคะแต่ว่าวัคซีนโควิดเนี่ยมันมีเทคนิคที่หลากหลายกว่านี้ค่ะอันนี้จะต้องพูดเป็นรายตัวเลยนะคะเพราะประสิทธิภาพเนี่ยแตกต่างกันอย่างมากถ้าเกิดพูดถึงวัคซีนชนิดของ mRNA นะคะตัวนี้เนี่ยมีข้อมูลว่าสามารถป้องกันสายพันธุ์อังกฤษได้ดีค่ะส่วนสายพันธุ์แอฟริกันเนี่ยประสิทธิภาพจะลดลงนะคะส่วนถ้าเป็นวัคซีนไวรัสเวกเตอร์สายพันธุ์ที่เป็นของอังกฤษเนี่ยคือได้ผลประมาณสัก 70% ส่วนสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยคือแทบจะยังประสิทธิภาพไม่ค่อยดีเลยนะคะอาจจะได้ทักไม่ถึง 10% จากข้อมูลปัจจุบันค่ะส่วนชนิดสุดท้ายคือโปรตีนสับยูนิตข้อมูลว่าสายพันธุ์อังกฤษประสิทธิภาพค่อนข้างดีนะคะประมาณสัก 80% แล้วก็สายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยได้สัก 60% ค่ะใกล้เคียงกับ mRNA วัคซีนตอนนี้เนี่ยการวิจัยวัคซีนเนี่ยทำในคนที่อายุเกิน18ปีดังนั้นเนี่ยถ้าอายุเกิน18ปีแนะนำฉีดได้หมดเลยนะคะจริงๆเราอยากฉีดวัคซีนให้กับคนทุกคนเลยค่ะแต่ว่าในกลุ่มเด็กเนี่ยต้องอาจจะต้องรอข้อมูลการวิจัยแล้วก็กลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์กับให้นมบุตรอันนี้ก็จะยังไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับกลุ่มผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องนะคะหรือว่ารับประทานยากดภูมิอยู่เนี่ยโดยส่วนตัวเราคิดว่าสามารถที่จะรับวัคซีนชนิดที่เป็นวัคซีนเชื้อตายได้นะคะคือเป็น inactivated วัคซีนหรือว่า เป็นสับยูนิตวัคซีนก็ได้นะคะเพราะว่าจะถามว่ามีข้อมูลประสิทธิภาพไหมยังไม่มีค่ะแต่ว่าด้วยเทคนิคการผลิตที่ใช้เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเนี่ยเราก็คิดว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรอข้อมูลอีกทีนึงนะคะดังนั้นถ้าจะฉีดวัคซีนแล้วเราเป็นกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวเนี่ยให้แจ้งคุณหมอหรือคุณพยาบาลก่อนฉีดวัคซีนทุกครั้งเพื่อพิจารณาก่อนค่ะอันนี้ขอแนะนำตั้งแต่ตอนที่เรากำลังจะไปตรวจเลยแสดงว่าเราต้องมีความเสี่ยงแล้วนะคะตั้งแต่เราไปตรวจเนี่ยหลังจากตรวจแล้วเนี่ยให้เราแยกตัวเลยนะคะไม่ไปสถานที่สาธารณะอื่นๆอีกนะคะแนะนำให้เรากักตัวเองเลยตั้งแต่รอผลนะคะถ้าผล ออกมาเป็นลบแต่เรามีประวัติที่สัมผัสที่เป็นความเสี่ยงสูงมากๆยังแนะนำให้กักตัว14วันอยู่แล้วก็อาจจะต้องมีการตรวจซ้ำนะคะส่วนถ้าผลออกมาเป็นบวกเลยคือมีการติดเชื้อเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องมานอนโรงพยาบาลนะคะซึ่งโรงพยาบาลที่เราไปตรวจเนี่ยเขาก็จะแจ้งผลเรามาแล้วก็ให้เราเนี่ยเข้าไปนอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการค่ะปัจจุบันเนี่ยก็นอนโรงพยาบาลประมาณ10วันถ้าอาการไม่รุนแรงก็ถึงแม้ว่าเราจะมีวัคซีนที่เริ่มออกมาฉีดให้กับประชาชนทั่วไปแล้วเนี่ยนะคะการฉีดวัคซีนเนี่ยมันช่วยลดความรุนแรงของโรคได้คือเป็นแต่ว่าอาจจะไม่รุนแรงนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังมีโอกาสที่จะยังติดไวรัสโควิดอยู่เนี่ยทุกคนจะต้องตั้งกาดสูงมากนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะคือ1แมสนะคะทุกครั้งตลอดเวลาอาจจะต้องอดทนนิดนึงเราจะเคยชินกับมันไปเองนะคะอันที่2ก็คือล้างมือบ่อยๆนะคะ3อย่าพาตัวเองไปในที่ที่มีความเสี่ยงที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทนะคะเป็นห้องแอร์แล้วก็เป็นห้องปิดอาจจะต้องสาเรื่องของระยะห่างนะคะต้องทำอยู่อย่างเคร่งครัดค่ะ